ากเหตุคนร้ายยิงปะทะกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ขณะออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่จำนวน4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหนึ่งในนั้นคือเด็กชายดานิษฐาเหาะที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเด็กน้อยวัยเพียง3ขวบได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะที่ออกไปซื้อของกับคุณพ่อสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ที่ปอดนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญสำหรับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากด้วยความห่วงใยพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปยังจุดเกิดเหตุเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเด็กน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่แต่มีบุคคลบางกลุ่มยังคงพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์เด็กน้อยวัย3ขวบเหยื่อของความโหดเหี้ยมของคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะถูกสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ในปอดระหว่างที่ออกไปซื้อของกับคุณพ่อจนกระทั่งตอนนี้ไม่มีแม้แต่วี่แววขององค์กรสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่มักจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่แต่อย่างใดตอนนั้นอยู่ที่บ้านแบบก็ไม่ได้คิดว่าไปแค่เซเว่นแป๊บเดียวเองก็ถึงกับโดนระเบิดแบบนี้ค่ะตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกตัวเองแบบนี้ค่ะแบบสมองแบบเป็นแบบอื่นเลยแบบเหมือนมืดแปดด้านคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่ารีบเลยแบบไม่สนแล้วว่าบ้านปิดประตูหรือไม่ปิดก็ไปเลยไปปัตตานีเลยเพราะว่าที่ยะรังไปไม่ได้ตอนนั้นยกคุณยังปะทะยังอันนั้นอีกคราวนี้แบบรู้สึกว่าลำบากมากแบบปกติก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปอยู่บ้านอะไรไปข้างนอกไปเซเว่นไปอะไรแบบนี้นี่อยากให้น้องหายไวๆรู้สึกอยากเก็บแทงน้องมากเพราะสงสารเพราะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่รู้สึกแบบอื่นเลยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนนี้จะต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิตอีกกี่หยดน้ำตาเพื่อสังเวยการกระทำอันโหดร้ายที่ไร้มนุษยธรรมความเป็นธรรมที่ครอบครัวควรจะได้รับองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบบาดแผลที่เกิดจากฝีมือของคนเพียงกลุ่มเดียวยากเกินกว่าที่จะลบเลือนนี่หรือคือผลลัพธ์ของความสันติสุขที่ทุกคนต่างทวิญหาหรือเพียงแค่ความต้องการของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น